ก็กลับไปที่มุมมองแบบ Edit ใหม่นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม E D ตรงนี้ตอนนี้ก็ทำบริเวณแขนกับขานะครับโดยจะตัดมือออกจากแขนก่อนนะครับกด C แล้วก็นำเมาส์เคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงกลางนี้กด Enter แขนถูกตัดออกนะครับนะครับเอาตรงแขนตัดออกนะครับขอ,อดูนิดนึงนะครับให้มันตรงกันนะครับตอนนี้ผมตัด ในส่วนนี้อย่างนี้ในส่วนนี้ก็จะตัดเหมือนกันกด C นะครับแล้วก็นำเมาส์เคอร์เซอร์ไปวางกด Enter ถ้าอยากย้ายก็กด Space Bar แล้วก็กดเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้ก็จะย้ายแขนออกมาตัดขาออกมาครับนำเมาส์เคอร์เซอร์ไปวางกด C ครับนำเมาส์เคอร์เซอร์นะครับไปวาง,กด, or, วางกด C แล้วก็ Enter ตัดขามากด enter ตอนนี้ก็ตัดนะครับส่วนแขนกขับขามาแล้วขอย้ายนิดนึงนะครับย้ายตำแหน่งนําเมาส์ไปวางแล้วกด space bar แล้วก็กดเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้ดึงออกมาโอเคนะครับตอนนี้ต้องมาเลือกว่าซีมจะวางตรงไหนซึ่งจะเป็นบริเวณที่คนดูจะมองไม่เห็นนะครับ ในส่วนของขาซีมได้อยู่บริเวณนี้ครับด้านในเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมองไม่ค่อยเห็นกด C นะครับแล้วก็กด s h ปเอนะครับขาผมก็ทำทั้งสองด้านนะครับกด C s h i ป s นะครับส่วนแขนก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่คนดูจะมองไม่เห็นนะครับเอาเส้นกลางนะครับ C C ครับซชิป นะครับแล้วก็นะับเลือกแล้วก็ C C chip S ทีนี้เราก็จะเอาแขนและขาไปใส่ใน UV นครับดิสเพย์แบบ UV ก็กดปุ่ม D 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 ให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ UV มุมมองแบบ UV นะครับกด F กด F นะครับกด F ถ้ายังไม่ดีนะครับกด F ซ้ำอีกครั้งหนึ่งกด F นะครับจากนั้นก็ย้ายาวัตถุนะครับโดยการกด Space Bar แล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มกลางย้ายไปนะครับแล้วถ้าการหมุนก็กด Space Bar คลิกเมาส์ ount, ปุ่มซ้ายก็หมุนให้มันตรงนิดนึงนะครับย้ายมาถ้าจะหมุนก็ Space Bar เมาส์ปุ่มซ้ายย้ายก็คือ Space Bar เมาส์ปุ่มกลางนะครับย้ายตำแหน่งจัดวาง ตอนนี้จัดวางคร่าวๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะ,เออจะต้องมาจัดวางเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ก็ได้ในส่วนของแขนและขาแล้วนะครับ